แต่คุณศรีสุวรรณนะคะได้เข้าร้องกกต.แล้วค่ะหลังคุณไตรรงค์นะคะแกนนำพรรครวมไทยสร้างชาติได้ปราศัยแล้วเขาบอกว่าไปแตะในเรื่องของสถาบันนะคะชี้ว่าเป็นการเข้าข่ายผิดระเบียบในการหาเสียงแล้วก็ยังเข้าข่ายความผิดอีกหลายอย่างด้วยค่ะครับในวันนี้ครับที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะฮะนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยครับมีการเดินทางมายื่นคำร้องต่อกกต.ครับเพื่อขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยครับนายไตรรงค์สุวรรณคีรีแกนนำพรรครวมไทยสร้างชาติหรือรทสช.ครับที่ขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงที่จังหวัดนครราชสีมาโดยนำสถาบันมาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งครับถือว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ฮะทั้งนี้ครับสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับทางพรรครวมไทยสร้างชาติในการเปิดเวทีปราศัยใหญ่ครับที่สนามหน้าสาราการจังหวัดนครราชสีมาครับโดยมีประชาชนนะครับทั่วทุกสารทิศเดินทางมารับฟังการปราศัยของแกนนำพรรคครับแล้วก็ผู้บริหารพรรคแล้วก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติครับโดยในช่วงหนึ่งของการปราศัยต่อหน้าประชาชนที่มาร่วมฟังการปราศัยนับหมื่นคนค่ะแล้วก็มีการถ่ายทอดทางโซเชียลมีเดียแล้วก็สื่อมวลชนต่างๆด้วยนั้นนะคะในไตรงได้ขึ้นปราศัยความตอนหนึ่งโดยในช่วงสุดท้ายบอกว่าคำปราศัยดังกล่าวอาจถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อ17ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2561ค่ะหรือไม่ที่กำหนดไว้ชัดเจนว่าห้ามผู้สมัครพรรคการเมืองหรือผู้นำในนำสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะมาเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหาเสียงค่ะทั้งนี้นะคะหากว่ากกต.วินิจฉัยว่าเป็นการฝ่าฝืนจริงก็อาจจะเข้าข่ายความผิดต้องระวางโทษจำคุกนะคะตั้งแต่1ถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะแล้วก็ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งด้วยของผู้นั้นนะคะมีกำหนดถึง20ปีเลยค่ะ